สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับวัสุพล Channel วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานชุดปะลมยางในรถATIT ตัวใหม่2022นะครับใช้งานยังไงเดี๋ยวพามาชมเลยนะครับว่าอยู่จุดไหนก่อนอื่นนะครับเปิดท้ายรถก่อนครับแล้วก็ดึงครับดึงตัวนี้ขึ้นมาครับมันจะอยู่ด้านในครับโอเคนะจะอยู่ตรงนี้อยู่ด้านในสุดนะครับชุดปะลมยางจะมี2ตัวอันนี้ชุดเติมลมอันนี้น้ำยาปะลมยางครับจะมี2ชิ้นการใช้งานนะครับง่ายๆเลยนะครับก่อนเดินครับให้เราดึงสายลมนะครับให้ดึงสายลมออกมาก่อนครับสายลมตัวนี้นะครับให้ดึงออกมาก่อนแล้วก็ให้เอามาเสียบกับน้ำยาครับเสียบเข้าไปเลยนะครับส่วนตัวนี้ไว้เสียบกับล้อรถแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้คว่ำครับให้คว่ำน้ำยานะครับให้คว่ำลงไปแล้วก็เสียบเข้ากับตรงเนี้ยครับโอเคแค่นี้ครับแล้วก็ดึงสายชุดสายไฟนะครับไปต่อกับช่อง power led นะครับไปต่อกับช่อง power led นะครับที่อยู่ในรถหลังจากนั้นนะครับให้มาที่ล้อยางนะครับสมมติว่าล้อหลังรั่วนะครับเราก็เสียบไปที่ล้อหลังเอาตัวนี้นะครับเสียบไปที่ล้อหลังครับหมุนตัวนี้ออกก่อนหมุนสีดำแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จก็เอาปลายสายไฟนะครับเสียบกับช่อง power led ครับที่อยู่ด้านในครับแล้วก็เปิดสวิตช์ออนนะครับสวิตช์ออนที่อยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือสวิตช์ออนนะครับแล้วก็เติมลมนะครับประมาณ33นะครับพอถึง33เสร็จครับแล้วค่อยกดปิดนะครับแล้วก็ดึงสายออกครับหลังจากนั้นเราก็ขับไปที่ร้านปะยางอีกทีนึงนะครับเพื่อให้เขาปะยางให้เราแต่หลังจากที่เราปะยางเสร็จนะครับห้ามขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับกับล้อยางครับแล้วก็ตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้งานง่ายนิดเดียวเพื่อนๆ นะครับหรือนะครับลูกค้านะครับที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปนะครับลองไปทำตามดูนะครับใช้งานง่ายนิดเดียวแล้วก็มีอีกหนึ่งทริคนะครับชุดปะยางฉุกเฉินนะครับในรถ ATIT ตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถแยกเติมลมก็ได้นะครับแยกเติมลมก็ได้นะครับง่ายๆนะครับเราถอดเราถอดตัวนี้ออกมาก่อนครับถอดตัวนี้แยกมาก่อนนะครับถอดน้ำยานะครับออกมาก่อนแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปแทนนะครับเสียบตัวนี้เข้าไปแทนแล้วก็สามารถเติมลมได้เลยนะครับสามารถเติมลมได้เลยง่ายๆนิดเดียวนะครับก็ทำเหมือนกันครับเสียบปลายสายเข้าไปนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออนนะครับได้แรงดันนะครับที่ต้องการเราค่อยกดสวิตช์ปิดนะครับแค่นี้นะครับเติมลมยางง่ายๆในรถ ATIT ตัวใหม่สามารถแยกเติมลมได้นะครับโอเคที่ง่ายๆครับ